สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง10 A Channel Thai News Asia กับดิฉันศศิชารัตนถาวรค่ะเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองกันค่ะก่อนชมข่าวนะคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง10 A Channel ของพวกเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามเราได้ก็คือทาง TikTok ค่ะเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับข่าวที่เรานำเสนอด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มมาด้วยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทนายตั้มนะคะตำรวจนั้นก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2คนชื่อว่านุแล้วก็สา2คนนี้เป็นสามีภรรยากันค่ะแล้วก็มีส่วนเชื่อมโยงกับทนายตั้มกับกรณีเงินจำนวน39ล้านบาทซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้บังคับการปราบปรามก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทนายตั้มด้วยค่ะพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพฤติการเกี่ยวกับปมเงิน39ล้านบาทของนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดามอ้อยตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยวันที่11พฤศจิกายนนั้นได้ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา2คนคือในนุแล้วก็ภรรยาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงร่วมกันนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนแล้วและเมื่อสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะส่วนพฤติการกระทำความผิดนั้นพลตำรวจตรีมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องในสำนวนยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดซึ่งลักษณะตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็ยืนยันนะคะว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะขอออกหมายจับส่วนจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานปัจจุบันพบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดเพียง3คนก็คือในนุนางสาวสาลินีแล้วก็ทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มนะคะซึ่งทางด้านนายสิทธานั้นก็จะมีการเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรือนจำต่อไปด้วยทางนี้ตำรวจไปพบหลักฐานว่าทั้ง2คนเป็นผู้ที่ไปถอนเงินสดจำนวน39ล้านบาทที่มาดามอ้อยนั้นโอนเข้ามาออกจากธนาคารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่าน5แยกลาดพร้าวค่ะรวมถึงพบว่ามีการปั้นแต่งพยานหลักฐานโดยการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกดูดเงินจากบัญชีบิตคอยน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานตบตาหลอกมาดามอ้อยให้หลงเชื่อตายใจจนนำมาสู่การออกหมายจับนั่นแหละค่ะนอกจากนี้เส้นทางการเงิน39ล้านบาทนั้นเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบ้างพลตำรวจตรีมนตรีบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นตำรวจสามารถยึดของกลางนะคะเป็นรถหรู2คันคันหนึ่งก็เป็น Mercedes-Benz นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็น Porsche Cayenne ค่ะแล้วก็มีซิมโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของบุคคลอื่นหลังจากนี้ตำรวจก็จะสืบสวนขยายผลกันต่อไปในขณะที่พันตำรวจเอกสุริยศักดิ์จิราวัฒน์ผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามบอกว่าเบื้องต้นนั้นในนุได้อาศัยอยู่ที่เยอรมันตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามีแม่แต่งงานกับคนเยอรมันจึงมีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์และไอทีตั้งแต่ระดับชั้นปวส.หลังจากที่เรียนจบก็ทำงานที่เยอรมันอยู่สัก2ปีและมีความชื่นชอบทางด้านสกุลเงินดิจิตอลมาตั้งแต่นั้นก่อนจะกลับมาอยู่ประเทศไทยช่วงกลับมาก็ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการดูภาพยนตร์ต่างประเทศฟรีจนถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศนั้นฟ้องเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่ถูกฟ้องจึงได้หาทนายช่วยคดีความก็ได้ทนายสิทธาเนี่ยแหละค่ะมาว่าความให้ซึ่งการถูกฟ้องนี้เหลือขั้นตอนการเจรจาค่าเสียหายส่วนประวัติการดำเนินคดีที่เยอรมันนั้นจากการสอบถามในนุพบว่ายังไม่พบประวัติถูกดำเนินคดีในต่างประเทศค่ะส่วนทนายสายหยุดนะคะซึ่งเป็นทนายความของทนายตั้มเนี่ยก็หลังจากที่เข้าเยี่ยมทนายตั้มในช่วงเช้าตอนแรกบอกกับสื่อว่าเดี๋ยวออกมาแล้วจะมาให้สัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าหนีสื่อค่ะหลังจากที่รับปากว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาติดธุระจริงๆให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะคะบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่านายสายหยุดเพ็งบุญชูทนายความของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมทนายตั้มตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าเลยค่ะโดยเข้ามาที่บริเวณประตูด้านข้างของเรือนจำพิเศษกรุงเทพและรออยู่ด้านในไม่ได้มาพบปะกับสื่อมวลชน
ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยทนายสายหยุดแจ้งว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากเข้าเยี่ยมทนายตั้มแล้วสักประมาณ10โมงถึง11โมงจนกระทั่งประมาณ10โมง40นาทีค่ะผู้สื่อข่าวโอ้มันก็ใกล้จะหมดเวลาที่นัดหมายกันไว้แล้วนะทำไมไม่ออกมาสักทีเลยโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเจ้าตัวก็รับสายค่ะแต่บอกว่าเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาใช้เวลาเยี่ยมเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ออกจากเรือนจำทันทีแล้วก็เนี่ยมีธุระให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่ได้นะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามถึงรายละเอียดการพูดคุยกับทนายตั้มว่ามีความคืบหน้าในเรื่องการสู้คดีอะไรบ้างไหมแต่ว่าทนายสายหยุดไม่ตอบมีเพียงเลขาส่วนตัวเป็นผู้ที่ตอบแทนนะคะว่าไม่สะดวกพูดคุยในรายละเอียดและขอให้ติดต่อกลับมาในภายหลังค่ะทางนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าก่อนหน้านี้ทนายสายหยุดเองรับปากจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่กลับหลบสื่อไปทันทีหลังจากที่เยี่ยมทนายตั้มเสร็จสิ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังจากที่มีข้อมูลจากตำรวจกองปราบยืนยันว่าจับกุมตัวนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือว่านายนุคนสนิทของทนายตั้มกับแฟนสาวคือนางสาวสาริณีเนี่ยนะคะในข้อหาร่วมกันช่อโกงเงินจำนวน39ล้านบาทจากมาดามอ้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายสายหยุดบอกว่าถ้าหากว่ามีเรื่องของคดีเงิน39ล้านบาทตรงนี้เนี่ยทนายสายหยุดก็คงจะไม่ทำคดีให้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคงต้องรอแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปชมรายการโหนกระแสนะวันนี้ทนายสายหยุดก็ตอบคำถามเอาไว้ได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมาดูเรื่องราวของประธานบอร์ดแบงก์ชาติกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ประชุมกันยาวนาน 4-5 ชั่วโมงค่ะแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปแต่มันก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าในที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยเลือกคุณกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะในวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปตามถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์ค่ะท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นเรื่องนี้เลยนะก็เชื่อว่าทุกอย่างก็โปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเคาะชื่อนายกิติรัตน์ ณรนองเป็นประธานกรรมการแบงก์ชาตินะคะคนใหม่เนี่ยบอกว่าส่วนตัวก็ยังไม่รู้กระบวนการมันยังไม่ถึงก็ยังต้องรอเป็นความลับและต้องส่งมาที่รัฐมนตรีว่าการโดยส่วนตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็ยังไม่เห็นเลยนะคะส่วนมีความกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเพราะว่าอย่างที่รายงานที่ทราบไปเมื่อวานมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านด้วยเนี่ยนะคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่กลัวทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายรองรับเราไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดเป็นกระบวนการที่โปร่งใสไม่ได้ไปแทรกแซงใดๆมันจะเป็นชื่ออะไรก็เชื่อว่าคนที่จะมาเป็นก็สามารถทำงานร่วมกับทางแบงก์ชาติได้อยู่แล้วนะคะส่วนจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบหรือเห็นชอบนั้นคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตกลับมาชมทุกข่าวทุกความรู้สึกกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ LA สักนิดนึงนะคะชุมชนคนไทยใน LA ก็ต้อนรับนายกรัฐมนตรีแพทองธารอย่างคึกคักเธอก็บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะชวนคุณพ่อมาสักครั้งหนึ่งในขณะที่ชาวชุมชนวัดไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศมากกว่า1ล้านบาทเลยค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าบ่ายวันนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วัดไทยลอสแองเจลิสสหรัฐโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สักการะพระพุทธนรเทพศาสดาพปร.พระประธานโดยจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสคณะสงฆ์เจริญพระชัยมงคลคาถานายกรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมแก่เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสค่ะเจ
จากนั้นผู้แทนของวัดไทยใน LA นะคะก็พูดถึงการจัดงานผ้าป่าสามัคคีของชุมชนในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยพร้อมทั้งเชิญนายกรัฐมนตรีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทค่ะจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแอนเจลิสนะคะบรรยากาศนั้นก็แน่นอนเป็นไปอย่างคึกคักมีคนไทยมาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับชุมชนและผู้มาต้อนรับผ่านเสียงตามสายจากอุโบสถว่ารู้สึกยินดีมากที่ได้พบปะคนไทยในชุมชนไทยนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศพร้อมกับขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นถ้าหากเป็นไปได้จะขอชวนคุณพ่อมาร่วมคณะในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมและก็ยกย่องคนไทยในต่างประเทศนะคะว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศไทยหลายคนมีโอกาสทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพการงานและเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวางรวมทั้งประสบความสำเร็จในหลายสาขาอาชีพก็ขอให้คนไทยในต่างประเทศแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาถ้าหากอยากจะทำงานในประเทศไทยช่วยกันชักชวนลูกหลานที่มีความรู้ความสามารถให้กลับไปทำงานที่เมืองไทยมากขึ้นซึ่งรัฐบาลเองก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสมากขึ้นเพื่อดึงคนไทยคนเก่งกลับมาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยค่ะในขณะที่คุณจิรายุบอกว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมศาสนาและภาษาไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนขอให้ชุมชนไทยสามัคคีกันเสริมสร้างความเข้มแข็งรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความก้าวหน้ายกระดับเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนจากนั้นท่านนายกได้เดินเยี่ยมชมตลาดนัดบริเวณในวัดไทยนะคะที่มีการจัดซุ้มอาหารเครื่องดื่มพร้อมทั้งร่วมชมการแสดงรำอวยพรโชว์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยจากน้องๆเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดไทยใน LA และน้องๆนักแสดงได้มอบมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับที่พักด้วยคุณจิรายุยังบอกว่าจากการสอบถามคนไทยที่มาร่วมงานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าดีใจที่นายกรัฐมนตรีนั้นมาพบปะคนไทยในต่างแดนหลายท่านไม่ได้กลับเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นที่รู้จักของคนอเมริกันแล้วก็ฝากให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ที่เมืองไทยขอให้มีความสุขและขอให้เศรษฐกิจเมืองไทยนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูกรณีที่มีผู้ยื่นขอยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะในเรื่องนี้คุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคนั้นก็ยืนยันว่าพร้อมจะสู้อย่างตรงไปตรงมาและไม่ขอประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้แต่โดยส่วนตัวมั่นใจค่ะว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นส่วนกรณีที่จะเห็นภาพคุณทักษิณนั้นไปช่วยหาเสียงการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการเชื้อเชิญส่วนตัวจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นเองค่ะคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยปฏิเสธเขาว่ากรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบสื่อว่าเชิญพรรคร่วมรัฐบาลไปทานมาม่าที่บ้านจันทร์สองล่านั้นตนเองไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็อยู่ที่สภาแล้วก็ขอพูดตรงๆว่าในวันที่เกิดเหตุตามที่เป็นข่าวนั้นไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่นั่นเลยค่ะและตนไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆซึ่งตนกับนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลนั้นเคลียร์เรื่องตอบกระทู้ที่สภาส่วนคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคนั้นก็บินไปต่างประเทศในขณะที่นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เข้าไปก็เป็นแค่เป็นสมาชิกพรรคนะคะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดขณะที่กรณีอัยการสูงสุด
ตอบรับข้อมูลให้กับศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกยื่นร้องนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองโดยจะพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องในวันที่22พฤศจิกายนนี้วันศุกร์หน้านะคะพรรคเพื่อไทยประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างนั้นคุณสรวงศ์บอกว่าขอตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเพราะเราก็ยังยืนอยู่บนความตรงไปตรงมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะต่อสู้ในแง่มุมของความบริสุทธิ์ใจค่ะทั้งนี้ในส่วนแง่กฎหมายตนก็ไม่ทราบนะถ้าหากว่าศาลรับคำร้องจะนำไปถึงการมีคำสั่งให้ครม.นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าศาลรับพิจารณาตนมองว่าไม่เกี่ยวอะไรกับครม.เลยค่ะคุณสรวงศ์ยังยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดอย่างแรกเลยก็คือคุณทักษิณนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเพื่อไทยยกเว้นแต่ว่าเป็นคุณพ่อของหัวหน้าพรรคก็เท่านั้นเองและตามที่รับทราบจากสื่อมวลชนว่ามีการเคาะชื่อเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่การเป็นเลขาธิการพรรคก็มีการพูดคุยว่าจะต้องประชุมพรรคในวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอันนี้พูดถึงกรณีที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเหลือเมื่อประชุมพรรคก็มีมติให้กรรมการบริหารพรรคประชุมเพื่อสรรหาผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะส่วนที่พรรคเพื่อไทยวางโปรแกรมให้คุณทักษิณไปช่วยหาเสียงนายกอบจ. อุดรธานีหลังจากนี้มีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างนั้นคุณสรวงศ์บอกว่าก็แล้วแต่ผู้สมัครที่จะร้องขอมาเพราะว่าการตั้งผู้ช่วยหาเสียงนั้นเป็นอำนาจของผู้สมัครซึ่งทางผู้สมัครนายกอบจ. อุดรธานีก็ได้เจาะจงเชิญคุณทักษิณไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงซึ่งท่านก็ตอบตกลงเป็นการเชื้อเชิญส่วนตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเองไม่จำเป็นจะต้องสังกัดพรรคทางนี้พรรคเพื่อไทยมองว่าคุณทักษิณนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะไปช่วยกันได้ก็แล้วแต่จังหวะที่พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ได้ส่งทุกจังหวัดนะโดยเฉพาะทางภาคอีสานค่ะนอกจากนี้คุณสรวงศ์ยังยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นต้องช่วยหาเสียงนายกอบจ. อุดรธานีไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแค่เป็นการเชิญส่วนตัวของผู้สมัครและคุณทักษิณเองก็มองว่าเป็นการไปช่วยคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็เท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวคุณทักษิณเองก็ยังถูกนักข่าวแซวเลยนะคะว่าจะไปปราศัยหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวตอบว่าโอ๊ยไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยมานานแล้วยังไม่รู้เลยว่าไอ้คำว่าปราศัยเนี่ยจะปราศัยเป็นอยู่หรือเปล่าก็เป็นเพียงแค่การไปพบปะกับพี่น้องประชาชนก็เท่านั้นเองนะคะมาดูเรื่องของเขากระโดงกันบ้างค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวพอสมควรนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเขากระโดงนั้นเป็นเรื่องทางกฎหมายระหว่างกรมที่ดินกับทางการรถไฟก็ไม่อยากจะให้โยงเข้าการเมืองนะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ผลสรุปกรมที่ดินกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งขอย้ำว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายเป็นความระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟในบางกรณีก็เป็นเรื่องของผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายการเมืองพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีข้อสั่งการหรือว่าการสั่งการและไม่มีความจำเป็นที่ฝ่ายราชการนั้นจะต้องมารายงานเป็นประจำเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันมีขั้นตอนอยู่แล้วคุณอนุทินยืนยันว่าที่ทำมาทุกวันนี้ก็เป็นการทำตามคำสั่งของศาลปกครองและทำก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาซะอีกที่ตนตอบไม่ได้เต็มที่เพราะถ้าหากเข้าไปถามรายละเอียดก็จะหาว่าทางรัฐมนตรีเข้าไปใช้ความกดดันเลยพยายามที่จะรับรู้เมื่อเกิดการกระทำขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้การตั้งกรรมการขึ้นมาถ้าหากจะมีการยุติให้เพิกถอนก็ต้องมาดูว่าจะไปสู้กันในขั้นตอนและศาลไหนได้บ้างยืนยันว่าจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนแน่นอนส่วนในพื้นที่เขากระโดงนะคะมีผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ด้วยหรือไม่การเพิกถอนจึงมีความยุ่งยากคุณอนุทินบอกว่าไม่มีเลยเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะมาเป็นรัฐบาลซะอีกถ้าหากเอาการเมืองมายุ่งในเรื่องนี้มันจะวุ่นวายนะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินเป็นคนที่จัดการดูแลในเรื่องนี้อำนาจทั้งหมดจบที่กรมที่ดินเมื่อมีคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีเหตุไม่มีผลตนจะพูดเวลาประชุมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ต้องทำตามหากจะมีการสั่งอะไรที่ไม่รู้ด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบหรือไม่มีกฎหมายรองรับและผิดระเบียบข้าราชการทุกคนสามารถปฏิเสธได้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่ายืนยันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองที่พรรคเพื่อไทยมาเอาคืนใช่หรือเปล่าคุณอนุทินร้องโอ้ยเลยค่ะบอกว่าวุฒิภาวะระดับนี้ถ้าหากเอาคืนไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำแบบนั้นต้องไม่ผูกให้เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกคนทำตามหน้าที่หากเกี่ยวข้องกับการเมืองผมต้องเข้าไปสั่งให้ทำนู่นทำนี้แล้วซึ่งสามารถไปเช็คได้เลยว่าไม่มีแต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายๆฝ่ายนะคะว่านี่เป็นการงัดข้อการระหว่างพรรคใหญ่เบอร์1กับพรรคใหญ่เบอร์2หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องดูนะคะเรื่องนี้น่าจะอีกสักระยะหนึ่งถึงจะได้ข้อสรุปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตกลับมาชมข่าวกับทุกข่าวทุกความรู้สึกกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ามันมีผู้ชาย4คนแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้แจ้งกับทางนิติของหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบร้านค้าภายในหมู่บ้านนั้นๆทำให้ชาวบ้านเขาตื่นตกใจกันไปหมดนะคะล่าสุดค่ะในเรื่องนี้ทางสัมภาษณ์มิตรพื้นที่เข้าแจ้งรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะนายวิสิทธิ์วชิรวิรุณผู้อำนวยการสำนักงานสัมภาษณ์มิตรภาคที่7นายประสงค์สิริมณฑลสัมภาษณ์มิตรพื้นที่นครปฐม2ว่าที่ร้อยตรีประจวบประยูรพรหมผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานสัมภาษณ์มิตรภาคที่7นายณัฐศักดิ์แก้วสุนทรนิติกรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่เป็นข่าวเข้ามาตรวจบุหรี่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางเตยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็ประกอบไปด้วยจ่าเอกธนากรพัฒนเดชนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการนายกฤษดาเผ่าพงษ์เจ้าพนักงานสรรพสามิตนายสราวุธธรรมสอนพนักงานขับรถแล้วก็นายอุดรปนันทังพนักงานขับรถได้เดินทางเข้ามาชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ขอโทษกับคณะกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านกรณีเข้าไปภายในหมู่บ้านนั้นนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าประเด็นการเข้าหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นก็ขอเรียนว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนั้นได้เข้าตรวจตามแผนป้องกันและปราบปรามสินค้าหนีภาษีซึ่งเป็นการเข้าตรวจร้านค้าที่ได้รับอนุญาตและร้านค้าต่างๆเพื่อไม่ให้มีการขายสินค้าผิดกฎหมายซึ่งในวันที่เกิดเหตุขณะถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็พบว่ามีรถขับเข้าไปแล้วไม้กั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดเอาไว้ด้วยก็เลยขับรถผ่านเข้ามาหมู่บ้านตามปกติเลยพร้อมกับตรวจสอบร้านขายของชำ3ร้านพบว่าร้านแรกนั้นไม่มีสิ่งผิดกฎหมายค่ะส่วนใบอนุญาตจำหน่ายสุราและยาสูบหมดอายุแล้วแต่จากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าทางร้านนั้นได้ยื่นขอใบอนุญาตแล้วแต่ในวันที่ไปยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยมันเกิดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์การพิมพ์ก็เลยพิมพ์ใบออกมาไม่ได้แต่ภายหลังค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็พิมพ์มาให้และจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยปรากฏว่าไปรษณีย์ตีกลับไปยังสำนักงานเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อมูลให้ร้านค้ารับทราบทางร้านก็มาติดต่อขอรับใบอนุญาตก็เป็นอันรู้เรื่องเรียบร้อยส่วนร้านค้าที่2พบว่ามีตู้แช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้สำหรับจำหน่ายแต่ไม่พบเจ้าของร้านค่ะสอบถามคนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านก็ทราบว่าขณะนั้นเจ้าของร้านไม่อยู่จึงไม่ได้ทำการตรวจสอบต่อซึ่งจากการตรวจสอบภายหลังก็พบว่าในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจใบอนุญาตขายสุราของร้านนี้หมดอายุค่ะและได้มาขอใบอนุญาตฉบับใหม่ภายหลังก็คือวันที่8พฤศจิกายนและจากการตรวจร้านที่3พบว่าร้านนี้ไม่ได้จำหน่ายสุราและยาสูบแต่อย่างใดโดยในประเด็นการเข้าไปในหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำความเข้าใจกับนิติบุคคลและได้กล่าวขอโทษในเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดนะคะ2 สำหรับประเด็นการเข้าตรวจค้นร้านค้าขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากบริเวณชั้นล่างของบ้านนั้นได้มีการเปิดเป็นร้านขายของชำก็เห็นอยู่นะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจึงมีอำนาจในการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณร้านค้าได้ในเวลาทำการปกติตามกฎหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยไม่ต้องมีหมายค้นทั้งนี้ประเด็นที่ทำให้เจ้าของร้านและคนที่อยู่ในบ้านตกใจทางสรรพสามิตพื้นที่ก็ได้ทำการตักเตือนเจ้าหน้าที่สรรพสามิตไม่ให้ปฏิบัติเช่นนี้อีก
และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนั้นก็ได้กล่าวขอโทษกับเจ้าของร้านโดยทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้ติดใจเอาความในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะสรุปแล้วก็ขอยืนยันว่ากรมสรรพสามิตนั้นได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมีการแต่งกายเครื่องแบบแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวก่อนเข้าตรวจค้นทุกครั้งรวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ดีถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปนะคะท่านไหนทราบเบาะแสหรือว่าพบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตหรือสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตก็สามารถแจ้งโดยตรงได้เลยที่กรมสรรพสามิตหรือว่าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทรไปที่สายด่วน1713สายด่วนสรรพสามิตนะคะ1713โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาดูการทำงานของคุณอี้แทนคุณนะคะก็ยังคงยื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับทนายคนดังอยู่ค่ะทนายธรรมราชรู้สึกว่าจะมีกรณีที่คุณอี้แทนคุณนั้นไปยื่นเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องแล้วนะคะล่าสุดค่ะไปที่สภาเลยคุณอี้ขอให้ตรวจสอบทนายธรรมราชดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามสร้างความแตกแยกให้กับสังคมตั้งข้อสงสัยว่าคนแบบนี้เนี่ยทำไมไม่มีใครทำอะไรได้เลยหรือมั่นใจนะคะว่าเขาเนี่ยจะหาทางหยุดพฤติกรรมแบบนี้ให้ได้ค่ะนายแทนคุณจิตอิสระพร้อมด้วยตัวแทนชาวอิสลามชาวซิกชาวฮินดูเข้ายื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อขอให้หยุดพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมเนื่องจากมีการดูหมิ่นศาสนาอิสลามจากทนายธรรมราชสารปัญญาที่มีพฤติกรรมดูหมิ่นเหยียดศาสนาและการมีส่วนร่วมในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความแตกแยกตื่นตระหนกแก่ประชาชนเผยแพร่โจมตีศาสนาอิสลามผ่านสื่อโดยมีพฤติกรรมการทำรูปภาพชายแต่งกายโพกผ้าสระบันขี่หมูและมีข้อความกำกับว่ากำลังไปช่วยซึ่งภาพดังกล่าวนั้นนะคะวินจูชนทั่วไปที่ได้เห็นก็สามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นภาพที่มีมุสลิมชายผู้เคร่งครัดในศาสนาขี่หมูอยู่โดยภาพดังกล่าวโพสต์ที่หน้า Facebook เปิดเป็นโพสต์สาธารณะด้วยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเหยียดหยามศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนและไม่ให้เกียรติพี่น้องชาวมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลกก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณอี้แทนคุณยังบอกด้วยนะคะว่าปรากฏการโพสต์ข้อความอีกว่านี่หรือคือแดนดินถิ่นอีสานที่สวยงามด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีท่านเห็น3จังหวัดชายแดนใต้ไหมครับว่าชาวพุทธและพระสงฆ์อยู่ได้ไหมพร้อมกับใส่รูปผู้หญิงมุสลิมแต่งกายตามศาสนาถ่ายรูปอยู่หน้ามัสยิดในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกตกใจและเกิดความกลัวหวาดระแวงนำไปสู่ความแตกแยกระหว่างศาสนาเนื่องจากในปัจจุบันมีพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวอีสานนั้นเดินทางไปทำงานในพื้นที่ที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากดังนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าทนายธรรมราชกำลังปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดความแตกแยกระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโจมตีศาสนาอิสลามโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่คำนึงถึงวิชาชีพทนายความที่อยู่ในกรอบของบ้านเมืองการเหยียดศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีของปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงจึงเห็นว่าหากปล่อยให้ทนายธรรมราชสารปัญญาใช้วิชาชีพทนายความมาสร้างกระแสความเกลียดชังกันในศาสนาเช่นนี้อีกก็อาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างประชาชนคนไทยพุทธและไทยมุสลิมคุณอี้บอกว่าการมายื่นที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพราะบอกว่าเขาทำทุกทางแล้วจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะไปที่สภาทนายความมาแล้วแต่การทำงานที่สภาทนายความล่าช้าเหลือเกินที่สุดแล้วอย่างน้อย6เดือนหรืออย่างมากเป็นปีเลยเนื่องจากว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและมีหลายขั้นตอนรวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่อีกเยอะเลยนะคะซึ่งตนได้เดินทางไปแจ้งความที่กองปราบแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันดังนั้นในฐานะเป็นคนการเมืองก็เลยมีความเห็นว่าการมายื่นที่สภาน่าจะเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดเพราะเห็นว่าเรื่องศาสนานั้นทางสภาผู้แทนราษฎรเองก็เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของรัฐเพราะจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ทำงานในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะสงครามนะคะจะทำให้มีความเสี่ยงฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งและสิ่งที่ทนายคนนี้ทำไปก็คือถ้าใครมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นต่างๆเ
ขาบอกเลยว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทก็จะเที่ยวไปฟ้องใครต่อใครเรียกค่าเสียหายคนละ 30,000 ถึง 300,000 บาทฉะนั้นการกระทำแบบนี้ตนคิดว่าไม่ใช่เจตนาสุจริตและไม่ใช่เรื่องปกติวิสัยและตราบใดที่ยังมีขบวนการนี้อยู่ตนก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดแม้ว่าตัวเองนั้นจะนับถือศาสนาพุทธก็ยังเอาตนไปด่าว่าเป็นมุสลิมซึ่งตนก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้รังเกียจหรือว่ามีอคติกับศาสนาใดๆเลยนะคะแต่การที่ไปตีตราว่าใครก็แล้วแต่ไปเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือพี่น้องที่ต่างศาสนากันแล้วจะต้องนับถือศาสนานั้นด้วยเนี่ยแล้วก็รับเงินรับทองตนคิดว่าเป็นข้อใส่ร้ายที่โหดเหี้ยมและเป็นการยุยงปลุกปั่นที่ไม่ควรให้อภัยเลยทีเดียวดังนั้นเราไม่ควรปล่อยปละละเลยให้มีกระบวนการเสี่ยมหรือว่าปลุกปั่นในการกระทำให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิเสรีภาพที่บุคคลใดจะนับถือศาสนาใดก็ได้และสามารถไปได้ทั่วประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ตนต้องมาดำเนินการเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าทนายธรรมราชยังไม่หยุดสักทีแล้วสงสัยเหลือเกินว่าทำไมยังไม่มีใครทำอะไรกับเขาได้สักทีหรือประเทศนี้ไม่มีใครหยุดพฤติกรรมการปลุกปั่นแบบนี้ได้เลยหรือตนไม่เชื่อแล้วจะทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่คุณแทนคุณนั้นร้องเรียนกับทนายธรรมราชค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกประจำวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง Ten Asia Channel ให้กับพวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทาง TikTok ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสัชชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ